กระจกแตกก็แจ้งความเฮ้ยมันเกินไปนะพี่มันเกินไปแล้วลูกค้ามันเกินไปแล้วมันทำเงี้ยมันเกินไปแล้วกระจกแตกก็แจ้งความไปแจ้งความไม่เป็นไรไม่ต้องไปไม่ต้องไปให้มันไทยมันทำกระจกแตกไปเดี๋ยวก็จอดแจ้งความเอาทะเบียนไว้ไม่เป็นไรเดี๋ยวจอดแจ้งความตามไปตามไปเอาทะเบียนล้ออะไรล้อถ่ายทางมาเพราะไม่ให้ไม่พอใจไม่เป็นไรเดี๋ยวลงเอาทะเบียนข้ามเอาทะเบียนไม่พอใจ